ดูนี่ตัวละ2บาทครับดูดูป้ายดินี่ไม่ได้โกหกตัวละ2บาทจริงนี่ตรงนี้ก็มีให้คุยอีกแล้ว10บาทอ่ะสุดยอดเลยอ่ะของเยอะลายก็สวยเนาะเห็นไหมจ๊ะราคา5บาทจ้ะเฮ้ยนอนเออเจอน้องอีกแล้วตรงนี้10บาทสวยมากเลยคุยกันมันเลยเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนถนนนวมินทร์นะก็จากคลิปที่แล้วที่เรามาที่ตลาดปฐวีกรกันนะฮะคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องกันนะด้านหน้าเรานี้ก็คือตลาดปฐวีกรโครงการใหม่นะก็เดินย้อนลงมาตามถนนนิดเดียวไม่ไกลกันมากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปอัปเดตบรรยากาศกันที่ตลาดปฐวีกรโครงการใหม่ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนี่ทางเข้าด้านหน้านะคะถึงแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่านะทุกคนตามมาเลยค่ะของเก่าสายเต็มเลยตรงนี้ก็เปิดเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะตอนเย็นน่าจะคนเยอะเนาะตอนเย็นน่าจะเยอะรองเท้าเสื้อผ้าผมหนีแดดเออเรายังหนีแดดเลยแดดแดงจริงรองเท้าเราตุยผมจะรองเท้าสักคู่ไหมไนกี้เออวันนี้ก็หลายราคาก็อยู่ทั้งในก็สวยนะที่แขวนอยู่น่ะดีงามเนาะนี่นะตลาดปฐวีกรโครงการใหม่แอนเรียกแฟนชมก่อนได้จ้าไม่ท้าเสียงหวานเชียวฝั่งนี้ก็เยอะกางเกงนี่ร้อยเดียวข้างใน50บาทก็ได้ตรงนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกกำลังทำหลังคากันอยู่นี่ตรงนี้ก็มีให้คุยอีกแล้ว10บาทอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแต่ตีจริงยอดเลยภูเขาเสื้อผ้าเสื้อเผาเราโอ้ตัวละเออขึ้นไปคุยให้สิบบาทเลยกระโดดได้แล้วปีนขึ้นไปนี่แหละน้องยังขึ้นไปได้เลยตัวเล็กนิดนึงนี่แหละเออตรงเหล่าชายโค้ดนี่ห้าสิบบาทเข้าข้างในก่อนเนอะร้อนน่าจะเข้าตั้งนานมันเพลินของมันเยอะนี่หลายราคาวิจีนสนใจยีนไหมสนสวยอยู่นะซื้อให้บอกบอกเฮ้ยลูกฟูนู่นนี่ไงถามได้ไหมฟูสวยเนาะสมัยก่อนเนาะเคยใส่ลูกฟูนะยังใหม่อยู่เลยยอดเหรอของเยอะมากตอนนี้ก็มีภูเขาอีกแล้วนี่เป็นกิโล80บาทช่างเป็นกิโลเลยนะเออของเก่าวินเทจไม่ได้เหรอวินาฬิกาปลุกสวยให้ภาพผมไปอาบน้ำเหมือนกันก็หลายเดือนแล้วนะเราไม่ได้มาเนาะวันนี้มาอัปเดตให้ดูบรรยากาศสุดยอดอ่ะเห็นรองเท้าก็คนยังไม่ค่อยมาไงมันยังบ่ายอยู่มันห้าโมงหกโมงเลิกงานอ่ะคนจะเยอะนี่รองเท้าเต็มเลย
ให้ดูบรรยากาศแล้วก็นี่ไปกันต่อรองเท้าหนังบูทด้วยบูทสูงยอดเลยก็ดีนะวันธรรมดาคนไม่เบียบเนาะเสาร์อาทิตย์ก็จะแน่นนี่ตรงนี้10บาทสุดยอดเลยว่ายน้ำกินนี่ตัวละ50บาทสิบบาททุกลาวเลยดูที่กางเกงสวยนะลอยหนึ่งแจ็คเก็ตไปต่อทางนี้ข้างในก็เข้าไปคุยได้นะข้างในมีนะนี่นี่มาเหมือนมาจากเมืองนอกนะมีฟงมีเฟอร์มีขนนี่ตรงนี้5บาทจ้ะเห็นไหมจ้ะราคา5บาทจ้ะเฮ้ยน้องเจอน้องอีกแล้วมาเสร็จก็เจอน้องวิแว่นสวยยอดอ่ะดูแดนก็สวยมีผ้ากองผ้าพิงกองแบบเยอะมากดูตัวละ2บาทดูดูป้ายดินี่ไม่ได้โกหกตัวละ2บาทจริงสุดยอดต้องคุยเอา2บาทข้างในก็มีอีกมาดูด้านนี้กันบ้างคุยกันมันเลยนุ๊กหนังอันไหนไม่เอาอันไหนไม่ใช่ก็โยนอันไหนไม่ใช่ก็โยนสุดยอดเลยน่าสนุกมากเลยไหนใช่ก็นั่งซับไปเออร่วมโครงการด้วยนะป้ายเยอะมากมาทางนี้ต่อนี่เออน่ารักไปไหนคะอ้าวถามไม่พูดด้วยนะเออน้องบอกอย่าไปยุ่งกับกูกระเป๋า20บาทช่วงแถวๆนี้คนเยอะไม่อยากคุยก็มาตรงนี้ตรงนี้แขวนมาให้เรียบร้อยเฮ้ยนี่สวย2ตัว150ตัวละ80สภาพดีอยู่นะนี่ของแบรนด์เหลืองเกง
3ตัวร้อยนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีมือสองนะตู้เย็นตู้เย็นไม่มีทีวีพูดผิดอารมณ์เสียแต่พูดไมโครเวฟมีด้วยที่มุงรีโมทเนาะวันนี้ลิ้นพันมากเลยเกิดจะนอนน้อยรองเท้าตรงนู้นคนเยอะตรงเสื้อวินเทจร้านนี้ก็ยังอยู่ล่ะมาทีไรก็สวยทุกทีแล้วของเยอะลายก็สวยเนาะคิดว่าแบบนี่หลายราคาแล้วแต่ไงสวยมากเลยหกสิบบาทก็มีนะตรงนี้หกสิบเต็มตู้เหมือนกันเป็นหกสิบเหรอเออใช่หรอก็นั่งราคาหกก็หกสิบสองตัวเท่าไหร่ตะแกรงคนละครึ่งเท่านั้นได้ไปสองตัวคุณลูกค้าจะตะแกรงกางเกงรอนานมากเขาไปถึงตะแกรงมันมีอัปเดตใหม่ด้วยนะของลูกค้าน่ะเข้าไม่ได้จะมีช่วง5โมงคนใช้บริการเยอะเนาะมันก็จะช้าหน่อยเงินลูกค้าออกแต่ว่ามันไม่เข้าเครื่องที่ก็คือของคุณลูกค้าสมมติว่าสแกน100เงินของน้องออกมาแล้วนะแต่ในนี้มันไม่มีใช่พอสักพักนึงลูกค้าจะเอาของไปแป๊บนึงนะคะเพราะว่ารีบบางคนอ่ะยีนนี่ดีวายคิดยาวเลย290 270เชิ้ตก็มีตรงนี้199ผ้าก็จะบางๆใส่สบายๆเนาะผิวผิวนี่เนาะ20บาทอีกแล้วกางเกง40บาทนี่ก็ดีอ่ะสวยอ่ะอันนี้เวลากางเกงเนาะมีคนบอกว่ารถมันมาจอดอะไรมันบอกเยอะแยะมากมายแพ้เจอกระจกใกล้ถ้าผมกระเป๋าก็มีกางเกงนี่โอ้ยสวยเนาะซื้อใส่ในประเทศไทยก็ร้อนเนาะขนมงขนมิงโอ้ยสวยจับแล้วมันยืดยืด40บาทคนมิ้งเหรอเออ10บาทค่ะตรงนี้นี่10บาทเองตกใจตัวเองอยู่ตรงนี้10บาทนะนี่ก็เชิดก็มีส่ง55บาท3ตัวขึ้นไปนี่ร้านนี้ก็เสื้ออีกอุ๊ยไปแช็คสวยป่ะเนาะสวยมากเลยเสื้อร้านนี้ก็เยอะนี่นี่นะ
นี้ก็มีอีกยอดนี่แค่ไหนล่ะเกมอ่ะเกมหรือหนังเกมก็มีนะหนังก็มี50บาทแต่ว่าเวลาพี่เก็บสายนอนให้เก็บแบบนี้นะคะเครื่องเล่นเกมอาสนเออเสียบกับทีวีเหรอเสียบกับทีวีเหรอใช่ๆน่าเล่นเนาะมีของเล่นด้วยนี่ของเล่นเออตุ๊กตาครับค่ะสุดยอดเลยกระเป๋าหมวก20บาทก็มีบรรยากาศด้านหน้าถ้าทางไหนต่อดีประมาณนี้เนาะด้านหน้าบรรยากาศรอบรอบก็ประมาณนี้พามาอัปเดตบรรยากาศกันล่าสุดนะเดี๋ยววันหลังว่างๆก็พามากันใหม่นี่ของเยอะมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับบรรยากาศตลาดปฐวีกรโครงการใหม่นะนี่ก็มาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะฮะหลายๆเดือนก็จะมากันทีนึงถ้าใครชอบตลาดปฐวีกรก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามาอัปเดตกันอยู่บ่อยๆแน่นอนนะสำหรับตอนนี้เราคงต้องลากันแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของเราแล้วก็ทุกๆคลิปเลยนะขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ